ก็ดีจริงๆเขาก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าจริงเขาไม่ค่อยได้พูดบอกว่าแบบใช่ต่อหน้าพับลิกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือแล้วนี่ถือเป็นอีเวนต์แรกที่เราแบบไปด้วยกันด้วยใช่ต้องอ้อนหรือว่าต้องยังไงนะไม่เขาควรจะพากันมาออกก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนไม่ชอบ dress up เท่าไหร่ไม่ชอบใส่สูทไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าอุ๊ยงานนี้เขาขอให้ไปด้วยกันก็แบบว่าไปกับต้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคอะไรเงี้ยครับไม่ต้องมีบีฟมีอะไรก่อนต้องมาไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นบ้าหรอไม่ตื่นเต้นก็มีบ้างครับครั้งแรกเริ่มชินเลยน่าจะชินระยะอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีเนาะต่อไปจะออกกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าก็จ้างได้คนนี้น่าจะคุ้นเคยแล้วครับเริ่มปรับตัวได้ยังครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆการที่แบบมีแฟนคือมีการสื่อเป็นยังไงบ้างโอ้แต่มันจะ6ปีละอันนี้เรื่องนี้โอเคครับความรัก6ปีของเราเป็นยังไงบ้างพี่หวานเหมือนเดิมดีงามเหมือนเดิมให้ตอบให้เราตอบมาเหรอไงก็มันโอเคครับมันไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆก็แบบว่าเราก็อยู่กันแบบน้องก็มา6ปีแล้วอะไรเงี้ยครับรักพี่ชอบนะคะมันก็เรื่อยๆแหละครับอยู่กันอย่างเป็นเพื่อนกันเป็นห่วงกันครับผมก่อนหน้านี้มีทริปไปปารีสกันด้วยครับจริงๆเราจะไปเที่ยววันปีละครั้งเนาะใช่อะไรเงี้ยอย่างล่าสุดก็คือไปดูคอนเสิร์ตบียอนเซ่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไปด้วยอันนี้คือทริปประจำปีอ่ะใช่ๆๆก็คือวางไว้กันทุกปีว่าจะต้องไปต่างประเทศสักทริปนึงอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นใช่ครับไปกันมากี่วันคะ2ปีเกือบ2ปีเกือบ2ปีใช่เกือบ2อาทิตย์ใช่ครับไม่ว่าจะเต็มนอกจากพักผ่อนแล้วมีอะไรกันเรียกว่าพักผ่อนจริงจริงมันไม่พักผ่อนเลยนะไปเที่ยวต่างประเทศน่ะเหนื่อยนะถ้ามันเดินทุกวันมันเลงไงครับจริงๆพักผ่อนจริงๆคือนอนอยู่บ้านตอนนี้คือมันแบบว่าแบบใช่มันคือเดินมันคือแบบว่าเดินแบบเยอะมากๆเลยไงครับแต่ว่าก็สนุกดีแผนปีหน้าวางมาเลยไหมคะหลังจากกลับจากปารีสแล้วจริงๆก็มีมางอกหมายถึงว่างอกในหัวเนาะแต่ว่าแล้วก็ตังค์ไม่มีแล้วตอนนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ปีหน้าก่อนอะไรเงี้ยใช่ใช่แบบเงินก่อนอะไรเงี้ยครับทริปนี้เป็นคนใครเป็นคนเลือกหรออะไรนะครับใครเป็นคนเลือกวางแผนทริปนี้หรอคนวางแผนคนวางแผนคือคนนี้แหละแต่เราไม่ทำอะไรเลยใช่คนนี้ว่าทำทุกอย่างจองตั๋วอะไรใดๆคือนี่เป็นคนแบบออเดียนเดียวว่าจะไปอันนี้นะก็คือตลอดมาก็คือจะเป็นแบบนี้เลยใช่ใช่เหนื่อยไหมคะกับการที่จะต้องแบบว่าคิวคนเดียวไม่ถึงเหนื่อยไหมกับคนกระต้นใช่ไหมเอาดีๆไม่เหนื่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่นี่เป็นพวกจัดแจงอยู่แล้วอะส่วนนี้เป็นคนตามเราต้องอะไรก็ได้ครับคนตามใจเราอะตามใจเขาใช่เพราะเราจะแบบว่าอะไรก็ได้ไงใช่แต่คนนี้เขาจะมีเขาจะเป๊ะๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับเหมือนกับการเลือกตามบางทีทำให้เราแบบเห็นอกเห็นใจหรือว่าอะไรกันมากขึ้นเลยพี่ในความรู้สึกหรือว่าตีกันมากกว่าเดิมก็มีอยู่ทริปนึงอะมันเกิดอุบัติเหตุถ้าเล่ามันจะเรื่องยาวเป็นว่าเหมือนแบบจองขึ้นเรือไว้แล้วแบบว่าแล้วเราอ่ะแบบว่าลืมวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาไม่ได้ขึ้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็บอกเขาว่าไปก็ได้นะเพราะว่าเขาก็มีเพื่อนเขาไปด้วยเดี๋ยวเราแบบหาโรงแรมแถวนั้นนอนเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าอะไรนะมาด้วยกันจะทิ้งกันได้ยังไงเออเป็นไงคะตอนนั้นแล้วก็หุยก็แบบก็ใจฟูแต่ก็รู้สึกผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาแบบว่าพลาดไปว่าตังค์ก็จ่ายกันไปแล้วทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆเพื่อนเขาไปด้วยจริงเขาจะไปกับเพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เลือกที่อยู่กับเราก็แบบเอ้ยอะไรเงี้ยเหมือนใจเออมันเป็นความหวานแบบเล็กน้อยแต่มันก็แบบทำให้เรารู้สึกดีมากๆเลยใช่ใช่ครับเรียกว่าแบบกับความรักของปีเนี้ยค่ะมองไปไกลถึงแบบแต่งงานเลยหรืออะไรยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยคุยกันไหมครับก็ต้องเริ่มรอหลังจากแล้วบ้างก็เคยครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็เราก็ต้องรอในเรื่องของกฎหมายเรื่องของรัฐบาลอะไรใดๆด้วยให้มันเกิดขึ้นสักทีนึงแต่ถ้าถามว่าเคยคิดไหมก็มีคิดอยู่เนาะก็มีคิดบ้างไม่กลัวนะทำให้มันดีมันก็ไม่มีหรอกแต่ว่าถ้ามันข้ามไปได้เลขเจ็ดแล้วก็รู้สึกใจคอไม่รู้เหมือนกันขออนุญาตถามเดือนหน้ามันเกิดต้นแล้วมีแผนอะไรตั้งมันเกิดต้นทำงานใช่ต้องมีร้องเพลงครับมีปาร์ตี้แล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตที่ House of Hills ใช่แล้วเขาก็ทุกปีนี้ทำงานทุกปีไหมหรือว่า
ไม่ครับไม่ปีนี้แค่มันบังเอิญเขาจ้างวันที่3พอดีแล้วเป็นคืนก่อนที่จะเป็นวันเกิดเราพอดีก็เลยถือโอกาสจัดปาร์ตี้ไปด้วยเลยเป็นมินิคอนเสิร์ตไปด้วยเลยอะไรเงี้ยครับปกติคุณร้องให้ความสำคัญกับวันสำคัญอะไรยังไงบ้างไหมครับมีเซอร์ไพรส์ของรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยวันเกิดมีก็จะมีของขวัญให้กันทุกปีอะไรเงี้ยทั้งวันเกิดด้วยแล้วก็วันครบรอบด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นสายเซอร์ไพรส์กันไหมคะไม่ชอบเซอร์ไพรส์คนนี้เขาไม่ชอบเซอร์ไพรส์แล้วเราเราอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะเซอร์ไพรส์เรานะเขาจะเอาของมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่ปีนึงเราจะเซอร์ไพรส์เขาคือจะซื้อรองเท้าให้ แล้วก็ไปนั่งเปิดดูว่าอันนี้ช่วงปีแรกที่คบกันใหม่ๆก็แบบว่าเขาใส่รองเท้าเบอร์อะไรอ่ะอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าไปซื้อมาแล้วก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าบางยี่ห้อบางรุ่นมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเบอร์มันจะคลาดกันนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ๊ยคราวนั้นไม่สบายแล้วพาไปลองดีกว่าอะไรเงี้ยปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษอยากได้เงินรอเล่นผมอะไรเงินเลยไหมเพราะเราก็ออกงานด้วยครับพร้อมไหมคะกับของขวัญปีนี้จริงๆปีนี้ไม่บอกกันไปแล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรหรอกปีนี้เราแบบใช้เงินค่อนข้างเยอะไปต่างประเทศไปอะไรนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันเกิดนี่ก็คือไปครับอยู่ไปดูตลอดเวลาร้องเพลงอะไรเงี้ยครับอยากให้ทีมของพี่ป้อมเนี่ยค่ะอยากของพี่ป้อมเนี้ยจะดูแบบพี่ป้อมพี่หวานคือของพี่ป้อมอะไรเงี้ยเหมือนไม่ใช่ไอจีพี่ป้อมแล้วเหมือนไอจีพี่ต้นจริงเหรอพี่ต้นถ้ามันเป็นพี่ต้นก็จะเป็นแบบพี่ต้นถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกยังไงบ้างจากเขาก็แบบเทคแคร์ดูแลเราแล้วก็ถ่ายในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้อะไรเงี้ยโอเคก็คิดว่าเขาไม่มีรูปจะลงแหละก็เลยต้องลงรูปที่เราถ่ายให้แหละใช่ครับโอเคแต่เราก็ไม่ได้มีบอกแล้วว่าลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยเขาจะลงของเขาเองอะไรเงี้ยบางรูปเขาก็จะแบบว่าเก็บไว้ลงแบบวันครบรอบหรืออะไรเงี้ยเขาจะยังจริงๆมีรูปถ่ายด้วยกันเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะแบบว่าเก็บไว้ก่อนบางทีเราก็เก็บไว้บ้างดีกว่าเดี๋ยววันครบรอบหรือวันเกิดไม่มีอะไรลงอะไรเงี้ยมันก็แบบต่างแค่ใส่ใจกันในเรื่องของการอะไรก็พยายามเราถือเป็นข้างรักไหมคะด้วยค่ะข้างรักไหมไม่นะไม่ทุกอย่างมันเป็นแบบเรียบๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับไม่บังคับกันตามใจกันแล้วก็นี่ไม่เคยมีแบบดอกไม้อะไรแบบช่อใหญ่อะไรเพราะเราบอกไปเลยว่าไม่เอาถึงแล้วมันก็ทิ้งอ่ะอะไรเงี้ยมันสวยก็ต้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยซื้อเป็นต้นดีกว่าอะไรนะซื้อเป็นอย่างอื่นดีกว่าบอกเขาแบบขอสกินแคร์ดีกว่าได้ใช้กว่าบอกไปนะเออแล้วดอกไม้ตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เอาสกินแคร์ดีกว่าใช้เยอะกว่าเครื่องสำอางอะไรอันนี้ก็คือก็ต่างฝ่ายก็ต่างรู้อยู่แล้วว่าแบบแต่ละฝ่ายชอบอะไรกันแต่คนนี้จะยากนิดนึงเราไม่รู้ว่าเขาจะแบบเขาจะชอบของยากอ่ะเออถามจริงๆว่าแบบเกือบ6ปีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่ปรับตัวอะไรเข้าหาอะไรกันอีกไหมหรือว่ามีปรับตัวแล้วหรืออะไรยังไงไหมไม่ทุกวันนี้ก็ยังปรับกันอยู่ก็ยังมีแบบบางเรื่องที่แบบว่าเขาก็จะแบบไม่ค่อยโอเคบางทีเราก็ไม่โอเคบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นปกติของทุกคู่อยู่แล้วมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้เป็นแบบว่ายูนิคอร์นใส่รุ้งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบเถียงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติตกเป็นเรื่องแบบเรื่องยังไงเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กอยู่หยิบเช่นแล้วก็อย่างเช่นต้นรกเป็นคนรกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เขาเป็นคนแบบว่าสะอาดเป็นคนมีระเบียบอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราไปบ้านเขาก็แบบวางนู่นวางนี่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าหลังก็พยายามแล้วนะพยายามเก็บแล้วนะเออนี่ก็พยายามเก็บให้คนละครึ่งค่ะก็คือต้องปรับตัวไว้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายใช่ใช่ขับคนเดียวไม่รอดหรอกแล้วส่วนของพี่ต้นล่ะคะมีอะไรที่แบบนิดนึงไหมกับทางพี่พงเขาจะมีความตึงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีเป๊ะหรือเปล่าใช่คือบางทีมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่เราแบบว่าไม่ได้แพลนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็ต้องแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะยอมรับกับโลกอ่ะเออบางทีนี่เค้าจะเป๊ะมันก็ต้องหงุดหงิดว่าอะไรมันไม่เป็นไปตามที่เค้าแพลนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเป็นสายแบบพยายามหาโซลูชั่นที่มันโอเคที่สุดถ้าเกิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงตอบแพลนของเราที่เราวางไว้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ต้องจูนกันอยู่ช่วงนี้ในวงการก็จะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหลายคู่อะไรเงี้ยผมก็มีแบบเหมือนคู่แรกไหมอะไรเงี้ยเออ
เลยเหรอไม่เซอร์ไพรส์คือจริงๆต้นน่ะมีก็มีความคิดนะคือจริงๆเราเป็นคนชอบดูแบบหนังแบบโรแมนติกอะไรอย่างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีคิดไว้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างที่บอกว่าคือเรื่องแต่งงานมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบแค่เรื่องอีโมชั่นน่ะมันเป็นเรื่องทางกฎหมายด้วยอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าใช่ใช่คือเรามองว่าการแต่งงานมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรหรือคุณชอบเพศอะไรถ้าเกิดคุณอยากจะแต่งงานอ่ะควรจะทำได้อะไรเงี้ยหรือเปล่าเพราะไม่รู้สึกก็รู้สึกว่าทำไมมันนานจังทำไมมันยากจังอะไรเงี้ยครับตัวเราเองก็ไม่ได้หมายความว่าถึงเวลาปุ๊บจะแต่งปั๊บเลยแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงตัวแทนของคอมมูนิตี้ด้วยเรารู้สึกว่าบางคู่เขาก็พร้อมจะแต่งกันแล้วแต่ก็แต่งไม่ได้สักทีนึงอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นใช่ครับแต่พวกเราก็คืออยากจะให้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแต่งที่ไทยได้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ที่ไทยแหละเดี๋ยวเพื่อนไปลำบากอ่ะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคิดว่ารอไม่นานแล้วทางครอบครัวได้มีการถามเรื่องนี้บ้างไหมคะเพราะว่าประสบการณ์ฝั่งนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับนี่ฝั่งต้นก็ไม่รู้แต่ว่าเขาถ้าเราอยากทำอะไรเขาก็คงให้เราทำอะไรเงี้ยครับใช่ก็ไม่แน่ก็อยากแต่งอยู่นะแต่ว่าก็ก็รอดูก่อนว่ามันเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยครับโอเค